สมชายบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะสิเอาต้นใหม่มาให้เบิ่งนะคะต้นใหม่อยู่บ้านบอมเป็นคนมักปลูกต้นใหม่ปลูกไว้นานหลายชนิดค่ะแล้วกะมีต้นดอกแก้วนะคะดอกแก้วต้นนี้มันมีเรื่องสิเล่าตอนแรกบอมว่าจะอัดหรือบ่อัดดีเนาะบอมก็เลยสิอัดเพราะว่าดอกแก้วต้นนี้มันสอนใจบอมได้อย่างนึงก็คือตอนแรกนะคะ2 เดือนที่แล้วเนี่ยต้นแก้วต้นนี้คือตายไปแล้วค่ะอยู่มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะตอนที่ปอมทองดอกแก้วต้นนี้จะอยู่ข้างหน้าต่างจะหอมหอมเพราะว่าดอกแก้วปอมเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเป็นเหมือนดั่งดวงแก้วเนาะสิมีแต่คนรักเป็นแก้วตาดวงใจอย่างนี้ปอมก็ปลูกไว้หัวเตียงอยู่ตรงหน้าต่างนะคะบัดที่นี่ตอนปอมกลับเมื่อบานอุบลมันอยู่ไกลน้ำมันก็เลยตายแห้งตายผมก็เสียดายบัดนี้คุณสมชายเพิ่นก็เลยเลื่อยมันอยู่ไกลน้ำบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าเอาไปไว้ใกล้ๆน้ำสิเผื่อมันจะแทงออกมาใหม่บัดนี้เอามาไว้ไกลน้ำก็เลยแทงหยอดออกมาอีหลีค่ะท่านที่ตายแห้งไปละแห้งเบิดละนึกว่าสิบ่ขึ้นละก็เลยแทงหยอดออกมาใหม่เป็นจังซี่ล่ะค่ะผมก็เลยโอ้มันอยู่ไกลน้ำบ่ค่อยได้หัวซาบ่ค่อยได้สนใจโหดบ่ถึงมั่นจังซี่ค่ะโหดแต่อันที่อยู่ไกลๆผมก็เลยว่าคนเฮาก็คือกันเนาะถ้าเกิดว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแลก็สิแบบฮักกันแพงกันเว้ามวนๆน้ํากันชื่นชมบ้างอะไรบ้างก็สิคือกกใหม่อ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเฮาบ่ค่อยสนใจกันเว้ากระแทกแดกดันกันก็มันก็สิแห้งเหี่ยวไปคือกกใหม่คิดว่าก็เลยว่าโอ้มันสอนเฮาได้เนาะดอกแก้วก็เลยว่าพอมาอยู่ไกลน้ําหดน้ําดูแลเว้าที่ดีมวนๆน้ําก็สิคือคนเฮาเนาะมีกําลังใจต่อสู้ไปยังเคผมก็เลยมาเว้าสู่ฟังซื่อล่ะค่ะแล้วก็อีกต้นนึงบ่ฮู้สิต้นอีหยังนี่ออกดอกมาผมก็เลี้ยงมาเป็น10ปีแล้วได้อยู่ในกระถางนี่แค่นี้ล่ะค่ะ10ปีก็บ่ใหญ่เด้เพราะว่ากระถางมันบังคับออกดอกถ้าผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมในเด้อค่ะว่านี่มันต้นอีหยังนี่ค่ะก็แค่นี้ล่ะค่ะปอมก็อยากสิมาเว้าสู่ฟังว่าดอกแก้วมันสอนใจปอมก็อยากสิมาแบ่งปันว่าให้ใส่ใจดูแลคนที่เฮาฮักหยังนี่ค่ะก็คือเดี๋ยวปอมเว้าอีกนิดนึงตอนตะกี้ปอมจะมักโทษคนอื่นอย่างเวลาปอมเห็นหยังผิดปอมก็สิเวลากับคุณสมชายปอมก็สิบอกว่าเพิ่นผิดปอมบ่เคยผิดบัดนี้ก็มีพี่รักนะคะคุณสุนิพรน่ะเพิ่นเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของปอมค่ะเพิ่นบอกว่าป้อมต้องหัดเป็นคนผิดบ้างนะถ้าคนเราแย่งกันผิดจะไม่ทะเลาะกันอย่างสมมติว่าตั้งแก้วน้ำเอาไว้ถ้าป้อมเดินมาแล้วป้อมเตะตั้งแก้วน้ำตั้งเอาไว้ถ้าโต้งเดินมาแล้วโต้งเตะแล้วป้อมก็บอกว่าขอโทษป้อมตั้งไม่ดีเองก็จะไม่มีเรื่องแล้วถ้าโต้งพูดว่าขอโทษเพราะเราเดินไม่ดีเองมันเลยไปเตะหกอย่างนี้ก็ถ้าแย่งกันขอโทษก็จะไม่มีเรื่องไม่มีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้อมก็จำไว้เมื่อก่อนนี่คือแบบนัดกันไปอำเภอบ่อยๆนะคะไปเจอกันที่อำเภอเลยแล้วประมาณเนี้ยตอนหลังก็พอป้อมมาปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นเนาะก็แค่อยากเล่าให้ฟังค่ะเท่านี้ละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็อยากบอกรักใครก็บอกนะคะอยากกอดใครก็รีบกอดซะค่ะสวัสดีค่ะ